งพลเปิดตัวทนายชุดใหม่ลุยทวงความยุติธรรมต่อยันไม่ใช่ผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดตัวทนายชุดใหม่และให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าชี้เป็นคณะทนายความจากสำนักกฎหมายธรรมรังสีนำโดยนายสุรชัยชินชัยเชื่อมั่นในทีมทนายความชุดใหม่ลั่นขอโทษทีมทนายชุดเก่าที่ตัดพ้อน้อยใจตนก่อนหน้านี้ยันทำเต็มที่แล้วและขอขอบคุณทั้งทนายสิทธาทนายรัชพลและทนายอาคมที่ช่วยว่าความคดีให้ที่ผ่านมาต่อจากนี้จะลุยทวงความยุติธรรมต่อว่าไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่We'll be right back.